ปูไปรายาถูกวิจารณ์ต้นขาใหญ่คลินิกเสนอดูดไขมันฟรีฟ้ากลับเนืบทั้งโซเอชิยนเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีเมื่อมีการแชร์คลิปที่ปู ไปรายาไปร่วมเล่นาน้ำสงกรานที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตกับลูกหน้าสดกังเกงขาสัน้นซึ่งมีชาวโซเชียนบางคนเข้าไปคอมเมนต์ถึงเธอในคลิปบางก็แซวว่าจําแทบไม่ได้ทําไมปล่อยตัวอวดแถวแซวว่าต้นขาใหญ่อีกต่างหางทําเอาปูไปรายาลุนซาเบดิกอต้องออกมาไลฟ์สดฟาดกลับว่าตนเองพอใจกับรูปร่างและน้ําหนักตอนนี้ต่างประเทศไม่เห็นมีใครว่าแถมชมว่าสวยและตนเองสะโพก39นิ้วซึ่งเป็นขนาดที่ตนเองชอบ และที่พรีคสุดคือปูเล่าในไลฟ์ว่ามีคลินิกแข่งหนึ่งติดต่อมาเพื่อที่จะดูดไขมันที่ต้นขาให้เธอฟรีๆซึ่งปูก็ได้ตอบปฏิเสธไปหลังจากนั้นปูจึงโพสต์รูปลงในโซเชียลพร้อมบอกว่าไม่ลดหุ่นค่ะชอบแบบนี้จังหวัดจันทบ,บุรีนะ